ลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมมิได้กระทำการใดๆเพื่อส่งเสริมความรุนแรงหรือค้าขายอาวุธปืนของมีคมหรือสนับสนุนการประทุษร้ายต่อสัตว์และเพื่อนมนุษย์แต่อย่างใดผู้ปกครองควรให้คำแนะนำแก่บุตรหลานที่กำลังรับชมทางเราขอสงวนสิทธิ์ในคลิปวิดีโอนี้ห้ามทำซ้ำหรือดัดแปลงเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตหากพบเจอเราจะดำเนินคดีความตามกฎหมายจนถึงที่สุดค่ะตำนานลึกลับเรื่องเล่าแต่บางบันวันนี้นำเสนอเรื่องลูกกอกขนองฤทธิ์ลูกกอกเนี่ยคืออะไรมันจะเกิดเฉพาะบุคคลจะมีความคล้ายคลึงกับกุมารทองแต่กุมารทองก็ต้องไปผ่าท้องโดยที่หมอผีเป็นคนทำสมัยก่อนบ้านไหนมีเขาจะไม่ให้ใครรู้อย่าไปบอกใครนะว่าบ้านเรามีลูกกอกเขาจะให้หมอผีแบบไปเรียกวิญญาณเด็กคนนั้นมาโดยใช้พระเวทบังคับครับสวัสดีครับตำนานลึกลับเรื่องเล่าแต่บางบันคลิปที่แล้วกุมารทองขนองเดชอันนี้ลูกกอกขนองฤทธิ์หลายคนเด็กสมัยนี้ไม่รู้ว่าลูกกอกคืออะไรเป็นเรื่องเล่ามาตั้งแต่นมนานมากผมเคยเห็นตัวจริงลูกกอกนะขอพูดถึงลูกกอกหน่อยมีปฏิหารเฮ้ยที่นี่มีลูกกอกเนี่ยลูกกอกเนี่ยคืออะไรคือเด็กตั้งแต่มีมนุษย์มาเนี่ยมนุษย์ผสมพันธุ์กันมาหลายแล้วมีลูกมาเนี่ยมันจะมีการเกิดลูกกอกแต่มันจะเกิดเฉพาะบุคคลและช่วงเวลาที่ท้องและคลอดเท่านั้นแต่บางทีก็ไม่เกิดเป็นลูกกอกลูกกอกจะมีความคล้ายคลึงกับกุมารทองแต่กุมารทองก็ต้องไปผ่าท้องโดยที่หมอผีเป็นคนทำแต่ลูกกอกเนี่ยเกิดจากผู้หญิงออกมามีครอบครัวเนี่ยผู้หญิงต้องตั้งครรภ์อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติให้สังเกตว่าผู้หญิงที่จะลูกเนี่ยจะกลายเป็นลูกกอกเนี่ยอันดับแรกเลยโหผิวพรรณสดใสมากตอนเช้าๆเนี่ยบางวันก็สดใสสวยมากเลยบางวันก็โสมโสมดำคล้ำเชียบางวันก็ท้องโตบางวันก็ท้องยุบแต่ให้สังเกตอะบางวันเนี่ยคือเดินมาคนท้องต้องท้องใหญ่ใช่ไหมท้องมันก็เหมือนคนปกติอะแต่บางวันก็ท้องอะเหมือนคนไปท้องป่องเหมือนคนท้องปกติแต่บางวันก็ท้องลุกท้องยุบโดยเฉพาะวันพระวันโกนเนี่ยโอ้โหท้องจะใหญ่ท้องจะใหญ่วันปกติท้องจะยุบบางวันก็โอ้โหแม่ก็สวยสวยบางวันแม่ก็ส้มดำคล้ำตามันเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยชอบกินของอะไรที่แปลกๆที่คนท้องเขาไม่กินกันน่ะคนโบราณเขาจะบอกว่าเอ้หนูเองระวังนะลูกมึงจะเป็นลูกกอกหรือเปล่าลูกกอกอย่างเงี้ยคือคำว่าลูกกอกเนี่ยจะต้องคลอดเองนะไม่ใช่ไปทำแท้งนะจะต้องคลอดออกมาเองครบกำหนดปวดท้องจะมีอาการปวดท้องเหมือนคนปกติทุกอย่างปวดร้องโอ้ยปวดท้องแล้วอยากตามหมอตำแยไอ้ผัวก็โอ้โหตั้งน้ำวิ่งไปตามหมอตำแยเตรียมของเต็มไปหมดนะหมอตำแยก็แหมมาคมท้องพอหลุดออกมาปุ๊บเบ่งออกมาปุ๊บผัวก็เอาผ้ากม้าผูกกระคือเลยไปจับเบ่งออกมาลูกตัวน้อยเดียวแต่ลูกตายแล้วเด็กจะออกมาสมมติเด็กปกติเนี่ยโล 2 โล 3 โลแต่เด็กตัวน้อยเด็กตัวเล็กๆอ่ะอาจจะเข้าขวดน้ำอารมณ์เนี้ยเท่านั้นแหละหรือไม่ก็เท่าแก้วเนี่ยเด็กจะออกมาแต่เด็กจะไม่มีชีวิตทางร่างกายมีทุกอย่างครบเหมือนเด็กเลยแต่ว่าตัวเล็กหมอตำแยคนบอกว่าเนี่ยเป็นลูกกอกต้องเก็บไว้ดีเราจะต้องเก็บไว้แล้วเลี้ยงเขาไว้เหมือนเด็กปกติแล้วก็จะให้โชคให้ลาภให้เงินให้ทองคนส่วนใหญ่มีลูกกอกจะรวยคราวนี้เวลาเอามาเนี่ยทำไงเขาก็จะเอาแป้งเอาขมิ้นมาลงล้างก่อนล้างทำความสะอาดด้วยน้ำอุ่นนะตัดสายลกล้างทำความสะอาดลงด้วยขมิ้นปล่อยให้แห้งแล้วก็เอาแป้งเนี่ยลงแล้วบางทีก็ปิดทองบางทีก็เลี้ยงไว้คนเป็นแม่ก็จะฝันว่ามีเด็กเข้ามานอนเด็กเข้ามาขออยู่ด้วยแล้วก็จะมีการตั้งชื่อให้ลูกกอกว่าชื่ออะไรใช่ไหมก็เรียกคือแม่ก็จะคุยกับซากเด็กนั่นอะซากเด็กลูกกอกอะก็จะคุยกันแล้วก็จะมีความผูกพันเวลาไปไหนเด็กคนนี้ก็จะไปกับแม่วิญญาณเด็กต้องเรียกว่าวิญญาณของลูกกอกเนี่ยก็จะไปกับพ่อแม่ไปไหนไปอยู่กับพ่อแม่เนี่ยอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ทำเวลาไปค้าขายก็จะบอกวิญญาณลูกกอกว่าเวลาพ่อแม่ไปค้าขายก็ขอให้มีค้าขายดีนะก็จะทำให้ค้าขายดีทำให้ฐานะเนี่ยความเป็นอยู่ดีขึ้นแต่เวลามีลูกใหม่ก็มีการอิจฉานะมีการอิจฉากันมีการอิจฉาเหมือนเด็กทั่วๆไปเนี่ยก็จะหาว่าแม่เนี่ยรักลูกไม่เท่ากันอะไรเงี้ยก็จะมีแต่ว่าแม่ก็จะต้องสอนว่าอันนี้คือพี่เราแต่พี่เราเขาเป็นอย่างนี้เขาเรียกลูกกอกก็บางทีก็
มาลงมาเล่นกับน้องมาดูแลน้องบางทีแม้กระทั่งเปอ่ะที่ผมเคยรู้มาเนี่ยเขาเลี้ยงน้องอยู่เนี่ยบางทีผู้หญิงก็บอกว่าเอ้าควายเปย์ให้แม่ทีแม่กำลังทำกับข้าวเปย์มันควายอยู่เหรอแล้วก็เด็กน้องที่โตมาเป็นคนเนี่ยก็จะมีความผูกพันเราจะพบลูกกอกได้แต่สมัยนี้พบไม่ได้แล้วพอเด็กออกมาตายหมอบอกแล้วลูกคุณตายนะเขาก็จะถามเลยว่าคุณจะเอาไปหรือเปล่าบางทีทางโรงพยาบาลก็จะขอไปศึกษาโดยที่เอาไปดองด้วยฟอร์มาลีนน่ะตามที่ห้องเห็นเคยไปโรงพยาบาลไหมล่ะจะเห็นเด็กน่ะเด็กที่ตายในโหลอ่ะนั่นแหละส่วนใหญ่เป็นที่เขาเรียกว่าลูกกอกคือตายอยู่ท้องแม่แต่ตัวเล็กๆเห็นไหมล่ะบางอันมันแบบออกมาตัวใหญ่ก็ตายก็มีนะแต่จะเห็นแล้วจะเห็นในใจโหลแก้วน่ะจะเป็นตัวเล็กๆเล็กๆเห็นน่ะอันนั้นคือลูกกอกหมอก็จะหมอของหมอไม่ได้มองเป็นลูกกอกแต่เขามองคือเด็กที่ผิดมีภาวะผิดปกติทางร่างกายมีทุกอย่างครบเหมือนเด็กเลยแต่ว่าตัวเล็กหมอจะบอกว่าไม่เจริญเติบโตแต่ว่าไม่เจริญเติบโตมันก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันมีของครบหมดเลยมีนิ้วมีอะไรครบหมดเลยหมอก็จะเอาไปดองวะไปดองให้นักศึกษาแพทย์แล้วให้เราเนี่ยไปยืนเคยไปตามโรงพยาบาลใช่ไหมตามโรงพยาบาลก็ไปยืนดูกันนั่นแหละคือลูกกอกแต่ว่าการแพทย์ไม่ได้เรียกว่าลูกกอกแต่ว่าสมัยโบราณตำนานเรื่องเล่าลึกลับต่างๆเนี่ยเขาจะเรียกลูกกอกและมีคุณวิเศษเมื่อผู้หญิงคนไหนครอบครัวไหนได้คลอดมาแล้วเป็นลูกกอกหมอตำแยเขาจะบอกเฮ้ยเป็นเนี่ยเป็นของดีนะมึงเลี้ยงไว้เถอะแล้วจะให้คุณให้โชคให้ลาภถามผมเคยเห็นไหมผมเคยเห็นนะเคยเห็นกับอาจารย์ผมเนี่ยที่เป็นคนมอบตำรามีดให้ผมเนี่ยวันนั้นอ่ะท่านไปได้ลูกกอกเขาให้มาเขาให้ท่านมาเหมือนกันท่านก็เอามาให้ผมดูผมก็ถามว่าอาจารย์นี่ลูกกอกเลยก็บอกใส่ทองสลึงเลยนะพ่อแม่ก็ซื้อทองสลึงนึงให้ลูกกอกมาซื้อทองสลึงแต่ว่าฟาร์มที่นานจัดเขาเลี้ยงมา20กว่าปีเนี่ยเขาบอกว่าลูกเขาน่าจะไปเกิดแล้วไม่มีตัวตนแล้วเขาไม่คือมันจะมีการโตนะโตตามอายุเลยแล้วเขาบอกว่าไม่มีแล้วเขาก็เลยให้ซากมาซากเป็นเด็กเลยมีครบทุกนิ้วแล้วตอนหลังอ่ะผมก็เคยถามอาจารย์แล้วซากลูกกอกไปไหนล่ะเขาบอกกูก็ให้ถวายพระไปแล้วกฎหมายสมัยนี้มันแรงจะมีซากดงซากเด็กซากอะไรไม่ได้นะติดคุกนะอันนี้กฎหมายถือว่าเอ๊ะมึงไปเอาไปฆ่าคนตายมาเปล่าไปผ่าท้องเข้ามาหรือเปล่าหรือไปเอาศพมาจากไหนหรือเปล่าอันนี้มีเท่าที่รู้มาก็มันก็จะมีคนที่แบบซื้อขายซากเด็กนะเด็กที่เป็นลักษณะเนี้ยมีการซื้อขายนะแล้วก็ปลุกเสกโดยคารวาสขมังเวทนะนะครับอันนี้มีการซื้อขายที่ผมรู้มานะแต่ว่าน้อยมากเพราะคารวาสที่มีศีลธรรมเนี่ยเขาจะไม่ทำเขาจะไม่แตะต้องเขาจะไม่ทำเลยอันนี้เป็นเรื่องลูกกอกแล้วลูกกอกเนี่ยจะให้คุณเพราะว่าลูกกอกจะไม่อยู่กับคนอื่นจะอยู่กับพ่อแม่เขาจะมีความผูกพันระหว่างพ่อกับแม่เขาจะไม่มีความผูกพันกับคนอื่นลูกกอกแต่มันจะมีอย่างนี้เขาจะไม่ให้บ้านไหนเนี่ยรู้ว่ามีลูกกอกเพราะว่ามันจะมีการเรียกลูกกอกโดยใช้พระเวทบังคับมาโดยพวกหมอผีหรือคนที่เล่นเวทเรียกมาโดยใช้พระเวทบังคับแล้วก็มาเลี้ยงมากักขังไว้จนกว่าไอ้คนนั้นจะตายอ่ะมันถึงจะหลุดรอดเพราะนั้นสมัยก่อนบ้านไหนมีลูกกอกเนี่ยเขาจะไม่ให้ใครรู้เขาจะรู้เฉพาะในครอบครัวแล้วก็จะสั่งกันไว้ว่าอย่าไปบอกใครนะว่าบ้านเรามีลูกกอกเพราะว่าบ้านในบางคนเนี่ยคืออยากให้ลูกกอกบันดาลโชคบันดาลลาภไงก็เพื่อก็เลยต้องการโดยเฉพาะบ้านนี้โหรวยจังเลยพอรู้ว่าเฮ้ยมีลูกกอกเขาจะให้หมอผีแบบไปเรียกวิญญาณเด็กคนนั้นมาแย่งชิงมาโดยใช้บังคับโดยใช้พระเวทบังคับข่มเหงนะเพื่อให้บันดาลโชคมาให้เขาร่ำรวยแต่อย่าให้ลูกกอกหลุดออกไปได้นะโอ้โหฤทธิ์ฝึกเดชอ่ะโอ้โหจะเหนื่อยมากเบียดกันเลยละแต่ฟาร์มบอกว่าน่าจะเบียดกันละฤทธิ์อ่ะเขาจะมากกว่าด้วยเพราะมันมีแรงแค้นไงโอ้โหมึงบังคับกูมาโอ้มีโอกาสกูตวกมึงเลยอันนี้ค่อนข้างจะอันตรายเพราะโบราณจะบอกเลยเขาจะไม่ให้รู้เลยบ้านนี้มีลูกกอกจนกว่าอายุ 20-30 ปีไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาไปทำอุทิศส่วนไปเผาชาปนกิจจนกว่าลูกกอกนั้นไม่ออกมาเป็นตัวเป็นตนแล้วอ่ะไม่ออกมาให้เห็นแล้วเงียบไปแล้วอ่ะทุกทีเคยออกมาให้เข้าฝันอย่างเงี้ยแล้วไม่ออกมาเงี้ยเขาจะเอาซากของลูกกอกเนี่ยไปเผาทำบุญเหมือนงานศพเลยส่งวิญญาณไปอันนั้นคือลูกกอกซึ่งแล้วมันมีลูกกอกคนแล้วมีลูกกอกสัตว์ด้วยนะลูกกอกสัตว์ก็มีโดยเฉพาะลูกกอกสมัยนี้นิยมลูกกอกแมวลูกกอกแมวเนี่ยมันออกมาเป็นคอกเนี่ยบางตัวเนี่ยออกตัวน้อยตัวเท่านี้แต่มีตัวเขาจะเอามาเลี้ยงเหมือนกันเขาก็ถือว่าให้โชคให้ลาภลูกกอกหมาลูกกอกแมวเนี่ยมีลูกกอกอันนี้บอกตรงนะผมไม่นิยมไม่สนับสนุนให้หา
มาบูชาหรือมาเลี้ยงอะไรกันนะครับนอกจากว่าเขาเกิดขึ้นเองแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าคนท้องปุ๊บต้องไปโรงพยาบาล นะครับหมอเก็บไปดองหมดเราจะเห็นว่าดองใส่โหลกันเต็มนะนั่นแหละแล้วเราสังเกตมาก็มีในโหลก็จะมีไฟสินพันสินพันเดียวโดยพระมาพันไว้แล้วก็ให้ท่านใช้วิจารณ์ในการรับชมแต่มาบอกว่าอันเนี้ยมันมีเรื่องจริงมันเกิดในสังคมและวัฒนธรรมของไทยเราจริงๆและผมไม่สนับสนุนให้หลายคนเนี่ยนำสิ่งพวกนี้เข้าบ้านและมาเลี้ยงนะครับมาเลี้ยงนะครับมาหาเช่าบูชาเนี่ยผมไม่สนับสนุนแต่ว่ามันเป็นวัฒนธรรมหนึ่งนะครับที่มันเป็นวัฒนธรรมลึกลับหรือบางทีอาจจะไม่ลึกไม่ลับก็ได้บางคนอาจจะรู้ก็ได้นะครับที่เราต้องเรียนรู้และศึกษาไว้เพราะนับวันนะวัฒนธรรมพวกนี้เด็กรุ่นใหม่ก็จะไม่รู้แหละว่ามันมีแต่คลิปพวกนี้ผมเชื่อว่ามันคงเป็นประโยชน์กับเด็กที่รู้และไม่รู้ผมไม่หมอผีนะอันนี้ต้องบอกซะก่อนนะครับแต่เป็นนักเล่านักเล่าเรื่องนี้ให้รู้ว่าเฮ้ยมันมีในสังคมไทยมาเลเซียก็มีอินโดนีเซียก็มีนะครับพม่าก็มีลาวก็มีไอ้เรื่องนี้ไม่ใช่ไม่มีคืออุตสาคเนหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเราจะมีวัฒนธรรมเรื่องนี้สอดแทรกเข้ามาเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของคนเนี่ยของคนเหล่าเนี่ยแต่ผมออกมาเล่าเนี่ยไม่ได้หมายความว่าสนับสนุนให้หลายคนมานำซากดงซากเด็กมาบูชามาทำเป็นกุมารทองมาทำเป็นลูกเกาะอันนี้ผมไม่สนับสนุนนะครับเพราะว่าผมบอกเลยว่าท่านอาจติดคุกได้นะครับอันนี้ไม่สนับสนุนนะครับเพราะว่าเป็นคดีอาญานะครับคือเอาว่าเราเรียนรู้ไว้รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามแค่นั้นเองนะครับแล้วผมจะนำเรื่องราวต่างๆเนี่ยที่เป็นวัฒนธรรมเก่าแก่เรื่องเล่าเก่าแก่ตำนานเก่าแก่ตำนานลึกลับแต่ปางบันแต่เก่าแก่เนี่ยมาเล่าให้ท่านฟังท่านจะได้รู้เอาไว้ประดับความรู้ว่าในสังคมเราเนี่ยมันมีเรื่องนี้จริงๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับรายการใหม่ด้วยนะครับแล้วผมจะนำเรื่องราวต่างๆเนี่ยมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังสวัสดีครับ AYG Video Creator Content